ดัมมี่คอยคืออะไรครับดัมมี่คอยพูดแล้วบอยบอยอธิบายรอบนั้นดัมมี่คอยอ่ะครับเดี๋ยวคอยอีกทีนะครับผมดัมมี่คอยก็คือคอยบิ๊กอัพนี่แหละครับผมคอยบิ๊กอัพที่ไม่มีแม่เหล็กครับผมครับไม่มีแม่เหล็กแล้วมันมีอะไรบ้างมันมีอะไรมันมีอะไรในนั้นนะไม่มีแม่เหล็กแล้วไม่มีอะไรไม่มีแม่เหล็กก็คือมันก็เป็นมันมีแค่ลวดทองแดงที่พันเหมือนกับพวกบิ๊กอัพเลยครับเป็นแต่ว่ามันไม่มีแม่เหล็กก็คือมันใช้แค่ค่าต้านทานของลวดครับผมก็เหมือนกับก็จะเปรียบก็เหมือนคล้ายๆกับเหมือนพวกคาปาซิเตอร์ประมาณหนึ่งครับเป็นก็คือพันให้เกิดค่าต้านทานเหมือนหม้อแปลงพวกนั่นแหละครับผมแล้วก็ไปคล่อมที่วอลลุ่มเอาไว้หรือจะเป็นต่ออนุกรมหรือแล้วแต่ครับผมก็ประมาณว่าก็คือมันหักล้างกับบิ๊กอัพที่เป็นคอยเดี่ยวครับเป็นหรือมันลดเสียงกีได้บ้างแล้วก็ประมาณว่ากระแสทำกระแสให้มันมีเสียงแหลมที่ว่ามันปิ๊งปิ๊งขึ้นนะครับผมแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยใช้กันแล้วครับประมาณนี้มีจริงๆมันเหมือนเนี่ยมันเหมือนกับที่ผมทักไปถามบอยอ่ะไอ้ที่มันเป็นหม้ออ่ะครับนั่นแหละเหมือนที่เป็นว่าคล้ายกันแต่ว่าคล้ายกันแต่ว่าไอพันที่เป็นว่าหนึ่งเห็นนี่อย่างนั้นก็คือว่าผมพันได้อยู่แต่ว่าไอโครงสร้างไอเบนก็คือต้องเป็นโครงที่เป็นคล้ายๆหม้อแปลงอย่างนั้นผมไม่มีโครงสร้างอย่างนั้นครับถ้าเป็นมีโครงสร้างมาได้ผมก็พอทำไม่ได้แล้วแต่กันก็แต่จริงๆถ้าเขาจริงๆมันก็จะเหมาะพวกฮัมนะพวกมันใส่ในกิฟสันไงเพราะว่ามันทำให้ทะแวงขึ้นแต่ถ้าเกิดมันเป็นซิงเกิลคอยแล้วนี่มันก็จะยิ่งบางหรือเปล่าใช่ครับถ้าผมดูมันเหมือนกับไปกดสัญญาณไหมเบนถ้าว่าเป็นอย่างนั้นครับผมมันกดสัญญาณบางอย่างแต่เพิ่มสัญญาณบางอย่างไหมเหมือนจะเพิ่มกลางแหลมขึ้นมาไหมผมไม่แน่ใจมันเหมือนเสียงออกกระดับตลอดเลยกลางเสียงมันจะเปลี่ยนเบี้ยวๆไปอ่ะอุ้ยนั่นแหละครับก็เหมือนยุคหนึ่งครับเบนที่ผมเคยเห็นไอ้ของดิชชี่แบล็กมอร์ครับผมยุคแรกๆที่ว่าแกเอาอะไรคล้ายๆคาปาซิเตอร์ของเครื่องเอ็กโคครับผมแกไปแขวนเอาไว้ที่วอลลุ่มเหมือนครับผมคาปาซิเตอร์เป็นเขาเรียกเป็นไอเป็นคาปาซิเตอร์ครับผมของเครื่องเล่นเอ็กโคสมัยก่อนนะครับผมก็ไปแกไปแขวนครับแล้วก็เดอะชาร์เดอร์ด้วยครับที่ทำอย่างนี้ครับผมน่าจะเกี่ยวกับผมว่าคือแล้วแกรู้แจ็คไปไหนอ่ะไม่ใช่รู้แจ็คกับเบนก็คือแขวนเอาไปไว้ที่ในวอลลุ่มเหรอแซวกับอาทิตย์นี้ไปข้างนอกกันนะนั่นแหละที่สมัยก่อนก็เที่ยวทำกันครับผมนั่นแหละเป็นดัมมี่คอยเป็นอะไรครับผมว่าน่าจะมาจากพวกนี้ครับผมมันเป็นเรื่องของเสียงอย่างเดียวไหมหรือว่าเป็นจันกี่หรืออะไรไหมมันทำอะไรไหมมากก็ลดหน่อยเบนก็ประมาณลดได้นิดหน่อยเพราะว่ามันเท่ากับเหมือนถ้าเราไปต่ออนุกรมเบนก็ซิงเกิลคอยล์ละสับซิงเกิลคอยล์มันก็ประมาณว่าเราก็อนุกรมด้วยไอ้ดัมมี่คอยล์เอาไว้เบนมันก็เท่ากับว่าซิงเกิลคอยล์ตัวนั้นมันก็ไม่ใช่ซิงเกิลคอยล์แล้วครับแต่ว่ามันไม่ได้มีเสียงครับเบนเพราะว่ามันไม่มีกำลังจากแม่เหล็กไงมันเป็นแค่ตัวท่านทานจากลวดนะครับมันเป็นห้ามครับก็ถ้าเหมือนเกมเทเลอร์ท่านอูนึกออกไหมครับมันใช้ดัมมี่คอยเหมือนกันนะเกมไทเลอร์ที่มันเอาไปติดเอาไว้ข้างบิ๊กอัพทั้งซิงเกิลคอย2ตัวหน้าโอเคครับนั่นแหละครับผมแต่ของเกมไทเลอร์เขาจะใช้สวิตช์คือตัดออกได้ด้วยเวลาใช้เสียงมันจะอับปลายนิดหนึ่งครับผมพอเสียงอับปลายครับผมเกมไทเลอร์เลยใช้ไอ้พรีแอมในการบูสเสียงให้มันแหลมขึ้นนะครับผมแหลมแล้วมีความเสียงที่ดังขึ้นนะครับนั่นแหละครับผมดัมมี่คอยก็คือมันเหมือนไอ้นี่ป่ะเหมือนทำให้เป็นฮัมบักกิ้งแต่ปิกอัพอีกตัวหนึ่งมันไม่ดังใช่ครับไม่เกี่ยวใช่ประมาณนั้นครับประมาณนั้นครับผมเพราะดัมมี่คอยมันรับเสียงได้นิดหน่อยท่านเองครับผมมันไม่มีแม่เหล็กขยายเสียงให้มันครับผมประมาณนั้นครับประมาณนั้นโอ้